بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้ทุกท่านนะครับขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้ส่งมาลาอิกะห์มาเพื่อที่จะให้ความเราะห์มะห์ความเมตตาแก่พวกเรารวมถึงขอให้บรรดามาลาอิกะห์เหล่านั้นเนี่ยนะครับได้ขออภัยโทษอิสติฆฟารให้กับพวกเราที่มีเจตนาที่จะมาเรียนรู้มาศึกษาในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนี้รู้สึกหายไปหลายคนไปเขายายเที่ยงนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมาพร้อมกับอากาศหนาวหลายๆคนบอกนะครับว่าคิดว่าจะไม่ได้หยิบเสื้อกันหนาวมาใช้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ยังได้ใช้ประมาณ 4-5 วันตามที่เขาบอกนะครับสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามาเรียนรู้เรามาศึกษาในสิ่งที่การอ่านแต่ละอักษรเนี่ยจะได้รับผลบุญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่วันนี้เนี่ยเราเพิ่มไปกว่านั้นก็คือมาศึกษาในสิ่งที่เป็นความหมายที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานซูเราะห์ที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับอยู่เรียกว่าเป็นซูเราะห์มักกียะห์ซูเราะห์มักกียะห์คือซูเราะห์ที่ถูกประทานที่มักกะห์ก่อนการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรว่าเป็นซูเราะห์มักกียะห์นะครับแล้วบางซูเราะห์บางอายะห์ที่ถูกประทานหลังจากการอพยพเรียกว่าซูเราะห์อะไรแต่ถูกประทานที่มักกะห์นะมีไหมมีนะครับบางอายะห์เนี่ยถูกประทานที่มักกะห์นะครับแต่เป็นการประทานที่เกิดขึ้นหลังจากการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดานักวิชาการก็จะกล่าวนะครับว่าเป็นซูเราะห์อันมาดานียะห์นะครับซูเราะห์มักกียะห์เนี่ยนะครับเป็นซูเราะห์ที่ส่วนใหญ่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวถึงเรื่องราวของอีมานเรื่องราวของความศรัทธาเรื่องราวของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์เรื่องราวของการถูกลงโทษสำหรับบุคคลผู้ที่ปฏิเสธผู้ที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์เรื่องราวของการตอบแทนสำหรับบุคคลผู้ที่เชื่อฟังต่อคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซูเราะห์อินชิกอกเป็นซูเราะห์ที่มีจำนวน25อายะห์เป็นซูเราะห์มักกียะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ามันซัรฮูอัยยังซุรออิลายอมิลกิยามะห์ถ้าใครที่มีความปรารถนาที่จะรู้ถึงสภาพหรือเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์กะอันนะฮูรอยันอัยนเหมือนกับการเห็นด้วยกับสายตาของเขาเนี่ยแต่ถามว่าเราเห็นไหมเราไม่เห็นแต่เราสามารถที่จะจินตนาการภาพที่มันจะเกิดขึ้นตามสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวและในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายให้กับพวกเราได้รับฟังท่านนบีบอกนะครับว่าถ้าพวกท่านต้องการที่จะรู้ถึงสภาพของวันกิยามะห์เนี่ยว่ามันจะเกิดขึ้นในลักษณะแบบไหนเหมือนกับพวกท่านเห็นเนี่ยก็จงอ่านอะไรบ้างอิซัชชัมซุกูวิรัตเมื่อดวงอาทิตย์มันถูกดับแสงถูกม้วนวัยดัสสมาอุงฟาตอรัตเมื่อท้องฟ้ามันถูกแยกออกจากกันวัยดัสสมาอุงชักกอตนะครับในสุรษของเราในวันนี้ก็เมื่อท้องฟ้ามันแตกมันแยกและมันสูญสลายในวันนั้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพบนชั้นฟ้าและก็หน้าแผ่นดินในวันกิยามะห์
ซูเราะห์ซูเราะห์นี้เนี่ยนะครับจะเป็นการบอกแก่พวกเราถึงการเกิดเหตุการณ์ก่อนวันกิยามะห์และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์และการตอบแทนของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะมอบให้กับบรรดาบุคคลผู้ที่ศรัทธาในวันนั้นเนี่ยนะครับท้องฟ้าที่เราเห็นเนี่ยท้องฟ้ามีกี่ชั้นเราไม่มองท้องฟ้าในสิ่งที่ศาสนาอิสลามได้กล่าวในมุมของนักวิทยาศาสตร์ท้องฟ้ามีกี่ชั้นเคยเรียนไหมสมัยเรียนมัธยมไงคือไปฝุ่นท้องฟ้าเนี่ยมี7ชั้นเหมือนกันเลยแต่ชั้นของท้องฟ้าที่นักวิทยาศาสตร์กล่าวกับชั้นของท้องฟ้าหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแตกต่างกันนะครับท้องฟ้ามี7ชั้นและแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะที่มีความพิเศษแตกต่างกันในการป้องกันรังสีและมีสภาพของอากาศที่แตกต่างกันเพื่อป้องกันมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนหน้าโลกใบนี้ซุบฮานัลลอฮ์เราจึงเห็นนะครับว่าในหลากหลายอายะห์เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้พิจารณาเนี่ยเราอาศัยอยู่บนหน้าโลกใบนี้เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราพิจารณาท้องฟ้าที่วันนี้เราเห็นเงยหน้าไปก็เห็นเมฆในตอนกลางคืนก็เห็นดวงดาวซึ่งเห็นดวงจันทร์ด้วยภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราพิจารณานะครับเราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท้องฟ้าที่ปกป้องท้องฟ้าที่กรองเห็นไหมครับเราเคยเรียนวิทยาศาสตร์เวลาที่มีวัตถุจากนอกโลกมาอย่างเช่นอุกกาบาตสะเก็ดดาวหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันตกลงมาด้วยกับแรงดึงดูดของโลกเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลาที่ผ่านชั้นฟ้าแต่ละชั้นเนี่ยมันจะถูกเผาไหม้จนกระทั่งบางครั้งไม่สามารถที่จะตกลงมาถึงพื้นดินถูกเผาไหม้บนชั้นบรรยากาศหมดเลยแต่บางครั้งมันจะหลงเหลืออยู่และก็ตกลงมาบนพื้นดินอย่างเช่นที่เราเห็นนะครับอุกกาบาตหลุมอุกกาบาตในประเทศรัสเซียนะครับซึ่งเขากล่าวกันว่าสาเหตุของการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์เนี่ยเกิดจากที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อุกกาบาตตกลงมาแล้วก็ไม่ถูกเผาไหม้บนชั้นบรรยากาศจนกระทั่งทำให้สภาพบนพื้นดินเนี่ยนะครับเหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดปรมาณูที่มีควันสีดำปกคลุมจนกระทั่งสิ่งมีชีวิตในยุคสมัยนั้นเนี่ยตายไปทั้งหมดเลยนี่คือความยิ่งใหญ่นี่คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราพิจารณาแต่ความยิ่งใหญ่ของสิ่งต่างๆเหล่านี้ในวันกิยามะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงครับอิซัสซะมาอุนชักกัตเมื่อท้องฟ้าได้แตกได้แยกออกพอมันแตกมันแยกออกเนี่ยนะครับบรรดานักวิทยาศาสตร์หรือบรรดานักอธิบายอัลกุรอานได้กล่าวนะครับว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยมันจะมีควันสีดำเกิดขึ้นบนโลกควันสีดำเนี่ยมันจะปกคลุมไปทั่วทั้งโลกจนกระทั่งเมื่อถึงกำหนดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท้องฟ้าที่มันมีความแข็งแรงมันจะแยกมันจะแตกออกจากกันวะอะซีนัตลิร็อบบิฮาวะฮุกกอตและท้องฟ้าแผ่นดินมันก็มีหูมีปากมีตาเพียงแต่ว่าเราไม่รับรู้ถึงสภาพการมีหูมีตา มีปากมีตาของพวกมันหลักฐานออกมาจากไหนวาอาซีนัตริรอบบิฮาคำว่าอาซีนัตก็คือและมันได้ยินในสิ่งที่เป็นคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮุกกอตและปฏิบัติตามคำสั่งอันนั้นของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับให้ชั้นฟ้ามันแตกออกชั้นฟ้าก็จะแตกออกตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประโยคนี้เนี่ยอายะกุรอานอายะนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจท้องฟ้าที่เราเห็นว่ามันมีความยิ่งใหญ่มันมีความแข็งแรงเมื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งมันปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์คำถามกลับมามองตัวเรามนุษย์นะครับมนุษย์ที่รับในสิ่งที่เป็นอามานะความรับผิดชอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการใช้ชีวิตอยู่บนหน้าโลกใบนี้มนุษย์ซึ่งรับความรับผิดชอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์
มนุษย์ซึ่งรับความรับผิดชอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำถามก็คือว่าวะฮุกกอตเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งเหล่านั้นของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือหูของเราได้ยินแต่เราไม่ทำหรือหูของเราได้ฟังคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราไม่ปฏิบัติตามท้องฟ้าแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างทุกมรรคลูกที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างในวันกิยามะห์มันจะปฏิบัติตามคำสั่งทั้งที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะไม่ถูกสอบสวนใดๆจากพระองค์แต่มนุษย์อย่างพวกเราถูกสอบสวนตายไปแล้วชีวิตของเราจะต้องถูกสอบสวนแต่เมื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งเรากลับไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเหล่านั้นวะยะกูลุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการแต่ออกของฟากฟ้านะครับเป็นเพียงแค่สัญญาณก่อนวันกิยามะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าลาตะกูมุสซาอะตุอิลลาอะลาชิรอลินนาสวันกิยามะห์จะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่มนุษย์ที่อยู่บนหน้าแผ่นดินในวันนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่เลวและคนดีไปไหนคนดีจะเสียชีวิตหมดนะครับคนดีจะเสียชีวิตหมดเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความเมตตาของพระองค์ที่ไม่ต้องการให้คนดีเนี่ยได้เห็นสภาพอันน่ากลัวของวันกิยามะห์การเกิดขึ้นของวันกิยามะห์เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งลมนะครับฟะไบนะมาฮุมกะซาลิกท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าและขณะที่พวกเขาอยู่ในช่วงเวลานั้นอิซบะอัสลลอฮุรีฮาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งลมมาในบางหะดีษอธิบายนะครับว่าลมเนี่ยมีความเย็นนะครับแต่ไม่ได้เป็นความเย็นที่เย็นมากและมีความอ่อนโยนเหมือนกับผ้าไหมบะอัสลลอฮุรีฮันตอยยิบาฟะตะคูซุฮุมตะฮ์ตะอาบาติฮิมและลมเนี่ยก็จะไหลพัดนะครับมาที่ตัวของบรรดาผู้ศรัทธาที่ยังเหลืออยู่ในยุคสมัยนั้นฟาตุกบิดูรูฮาหูกุลละมุมินินวะกุลลิมุสลิมินและลมนั้นหลังจากที่พัดผ่านก็จะปิดชีวิตของผู้ที่มีความศรัทธาและบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมวะยะบะกอชิรอลุนนาสและบุคคลที่จะเหลืออยู่ก็คือคนที่ฝ่าฝืนปฏิเสธคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้เล่าถึงสภาพพอผมอ่านถึงหะดีษตรงนี้เนี่ยรู้สึกตกใจเพราะสิ่งที่ท่านนบีกล่าวบางครั้งมันกำลังเกิดขึ้นในยุคสมัยเราเพียงแต่ว่าขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่าให้เกิดขึ้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ท่านนบีบอกนะครับว่าชิรอรุนนาสมนุษย์ที่เลวที่จะเหลืออยู่ก่อนการเกิดขึ้นของวันกิยามะห์เนี่ยยะตะฮารอยูนฟีฮาตะฮารุญัลฮุมุมฮุมุรพวกเขาจะสมสู่กันโดยสภาพที่มีคนอื่นเนี่ยกำลังมองเขาอยู่นะอูซุบิลลาห์พวกเขานบีพูดถึงลักษณะของสภาพของมนุษย์ที่จะเกิดวันกิยามะห์กับพวกเขาคือเขาสมสู่กันหลับนอนกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงโดยที่มีสายตาคนอื่นมองอยู่ไม่มีความอายเหมือนกับการสมสู่ของสัตว์เดรัจฉานฟะอะลัยฮิมตะกูมุสซาท่านนบีบอกนะครับว่าเมื่อพวกเขาอยู่ในสภาพดังกล่าวนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้วันกิยามะห์เกิดขึ้นจากนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อไปนะครับว่าวะอิซัลอัรดุมุดดะตและเมื่อแผ่นดินเนี่ยได้ถูกแผ่ออกและก่อนการแผ่ของแผ่นดินเนี่ยนะครับก็จะมีการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจนกระทั่งทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนหน้าแผ่นดินเนี่ยพังทลายเป็นผุยผงแม้แต่ภูเขาที่สูงตระหง่านและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้โลกที่มันกลมเนี่ยมันถูกแผ่ออกแต่ยังไม่เกิดวันกิยามะห์
ท้องฟ้าถูกเปิดแผ่นดินได้ถูกแผ่ออกวะอัลกอตมาฟีฮาวะตะคัลลัตพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำพูดบอกนะอัลกอคือโยนและแผ่นดินเนี่ยนะครับเมื่อมันแผ่ออกเนี่ยมันจะนำสิ่งที่อยู่ภายใต้แผ่นดินเนี่ยขึ้นมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโครงกระดูกไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีค่าไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ใต้แผ่นดินเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้แผ่นดินเนี่ยมันคายออกมาทั้งหมดวะคอลลัตและแผ่นดินก็จะไม่มีอะไรอยู่ในตัวของมันอีกโครงกระดูกของมนุษย์โครงกระดูกของสัตว์นะครับเพชรพลอยแร่ธาตุธรรมชาติที่มันมีค่าแต่วันนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเพชรที่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีค่าทองที่ทุกวันนี้มันมีค่าในวันนั้นมันจะไม่มีค่าใดๆเพราะมนุษย์แต่ละคนจะอยู่ในสภาพของความตระหนกถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นวะอาซินัตริร็อบบิฮาวะฮุกกอตและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวต่อไปนะครับว่าและพวกมันก็คือแผ่นดินอายะกุรอานอายะแรกเนี่ยวะอาซินัตริร็อบบิฮาวะฮุกกอตกล่าวถึงอะไรท้องฟ้าท้องฟ้าถูกสั่งให้มันแตกออกและมันก็ปฏิบัติตามวะอาซินัตริร็อบบิฮาวะฮุกกอตในอายะที่3พูดถึงแผ่นดินแผ่นดินก็ได้รับคำสั่งจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันแผ่ราบและก็คายในสิ่งที่อยู่ภายใต้ที่มันอุ้มเอาไว้เนี่ยนะครับคายออกมาวะฮุกกอตและแผ่นดินก็ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวต่อไปนะครับว่ายาอัยยูฮันอินซานพระองค์อัลเลาะห์ไม่ได้เรียกร้องเฉพาะผู้ศรัทธาในวันนั้นแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวแก่บรรดามนุษยชาติทั้งหลายโอ้บรรดามนุษยชาติทั้งหลายอินนะกะกาดีฮุนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับกาดิห์แปลว่ามุ่งสู่เดินทางปฏิบัติอิลาร็อบบิกาชีวิตของพวกเจ้าตั้งแต่เกิดออกมาบนหน้าโลกใบนี้อยู่กับการขวนขวายการแสวงหาความลำบากความลำบากในการใช้ชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เล็กๆจะต้องเรียนรู้จะต้องศึกษาความลำบากของมนุษย์เมื่อเรียนรู้ศึกษาแล้วจะต้องทำงานหลังจากนั้นมีการแต่งงานมีการสร้างครอบครัวและไม่ได้หมายความว่าพอสร้างครอบครัวแล้วชีวิตจะสุขสบายไม่ใช่ก็ต้องทำงานให้มันมากขึ้นเพื่อสามารถที่จะเลี้ยงดูคนในครอบครัวและทุกๆอย่างในการรวบรวมทรัพย์สินเงินทองของพวกเราคือการปฏิบัติเพื่อที่อิลาร็อบบิกะทุกคนจะต้องกลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนจะต้องได้รับในสิ่งที่เขาแสวงหาสิ่งที่เขาได้ภาคเพียรสิ่งที่เขาปฏิบัติทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอยู่บนหน้าโลกใบนี้อย่างเท่าเทียมกันเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครหลงดุนยากับใครที่ต้องการให้ดุนยาเป็นทางผ่านไปสู่โลกอาคิเราะห์วะลิมาซาอันกัตแล้วทำไมเราต้องลำบากวะลิมาอัสะวัตอับวันนัสบแล้วทำไมเราต้องภาคเพียรทั้งที่จุดสุดท้ายของพวกเราแต่ละคนจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรครับเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้วะบะตะฆีฟีมาอาตากัลลอฮุดดารุลอาคิเราะห์วะลาตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยาพวกท่านทั้งหลายจงแสวงหาในสิ่งที่จะทำให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้รับในส่วนแบ่งของพวกเจ้าในโลกอาคิเราะห์เราอยู่บนหน้าโลกใบนี้ชีวิตของผู้ศรัทธาไม่ใช่เป็นชีวิตที่อยู่กับดุนยาแต่เพียงอย่างเดียวเป็นชีวิตที่ประกอบขึ้นด้วยกับร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณเป็นชีวิตที่จะต้องแสวงหาในสิ่งที่เป็นอาหารเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราสามารถที่จะเติบโตสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้และขนาดเดียวกันเราจะต้องอาศัยอาหารของจิตวิญญาณเพื่อที่จะเป็นเสบียงให้กับพวกเราในการเดินทางไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ดังนั้นเองท่านนบีพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ามันกานายูรีดูฮัรซัลอาคิเราะห์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเทียบการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเหมือนกับการเพาะปลูกเหมือนกับการพรวนดินเหมือนกับการปลูกต้นไม้ใครก็ตามแต่ยูรีดุลฮัรซัลอาคิเราะห์ที่เขามีความปรารถนาที่จะให้การประกอบอาชีพการทำงานของเขาเนี่ยเพื่อโลกอาคิเราะห์ที่เขาหว่านพืชที่เขาหวังผลที่เขาทำความดีเพื่ออาคิเราะห์เนี่ยนะซิดละฮูฟีฮัรซิฮีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มพูนให้กับเขาเพิ่มพูนในเจตนาของเขาวะมันกานะยูรีดูฮัรซัดดุนยาและใครก็ตามที่ลำบากโดยที่มีความปรารถนาที่จะได้รับในสิ่งที่เป็นการตอบแทนของดุนยาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่านุจิฮีมินฮาเราจะให้เขาในความบากบั่นในความภาคเพียรที่เขากระทำเราจะให้ดุนยาแก่เขาอยากได้ดุนยาให้ดุนยาแก่เขาอยากได้อาคิเราะห์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มพูนซึ่งการเพิ่มพูนตรงนี้มันอาจจะหมายถึงการเพิ่มพูนความลำบากให้กับเขาเพื่อที่ว่าด้วยกับความอดทนในความยากลำบากในการใช้ชีวิตเพื่อปรารถนาอาคิเราะห์เพื่อปรารถนาโลกหน้าเขาจะได้รับรางวัลการตอบแทนอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์แต่ใครก็ตามที่ปรารถนาดุนยาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ในสิ่งที่พวกเขาประสงค์และกับบุคคลผู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์วะมาละฮูฟิลอาคิเราะติมินนะซีบและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกนะครับว่าคนที่หวังดุนยาอยากได้ดุนยาและภาคเพียรเพื่อโลกดุนยานี้เนี่ยเขาจะไม่ได้รับรางวัลการตอบแทนใดๆจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์เลยท่านนบีได้กล่าวถึงสภาพของมนุษย์นะครับท่านนบีได้กล่าวนะครับว่ากุลลูนาซินยะกดูมนุษย์แต่ละคนในยามเช้าเนี่ยก็จะออกไปเพื่อที่จะแสวงหาสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพเพื่อที่จะแสวงหาในสิ่งที่จะทำให้เขาใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเพื่อที่จะแสวงหาในสิ่งที่เป็นความปรารถนาของเขาในโลกนี้ฟะบาอิอูนัฟซะฮูและเขาก็จะขายตัวของเขาทุกวันนี้แม้แต่พวกเราเนี่ยเรากำลังค้าขายแต่เราค้าขายกับใครพี่น้องค้าขายกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนัลลอฮัชตะรอมินัลมุมินีนะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ซื้อจากผู้ศรัทธาจากพวกเราอังฟุซะฮุมวะอัมวาละฮุมซื้ออะไรพี่น้องซื้อร่างกายซื้อเรี่ยวแรงด้วยกับการที่เราได้ใช้เรี่ยวแรงได้ใช้ร่างกายได้ใช้สิ่งต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราในการปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์วะอัมวาละฮุมได้ซื้อในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินที่พวกเจ้าทั้งหลายได้รับจากการกำหนดของเราในสิ่งที่เราได้บริจาคในสิ่งที่เราได้ใช้จ่ายแล้วอะไรคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนในการซื้อขายครั้งนี้บิอันนะละฮุมุลญันนะห์ด้วยกับสวงสวรรค์ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาก็เช่นเดียวกันเขาก็ขายเวลาของพวกเขาขายชีวิตของพวกเขาแต่ขายกับอัลลอฮ์เพื่อหวังเฉพาะในโลกนี้หวังที่จะมีทรัพย์สินเงินทองหวังที่จะมีชีวิตที่สุขสบายหวังที่จะมีความร่ำรวยหวังที่จะมีหวังความหวังเป็นความหวังของมนุษย์และเมื่อเขาหวังสิ่งใดเขาก็ได้รับในสิ่งนั้นแต่ขณะที่พวกเราหวังทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าเราทำงานถามว่ามุสลิมต้องประกอบอาชีพไหมต้องประกอบอาชีพมุสลิมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากสอนให้ร่ำรวยไหมสอนให้ร่ำรวยเพื่อที่จะนำเงินที่เราได้ไปจ่ายซะกาตไปช่วยเหลือคนอื่นที่จะนำเงินที่เราได้ไปในเรื่องของการบริจาคท่านนบีบอกนะว่ากุลลูนัสยักดูมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะออกไปประกอบอาชีพแสวงหาริสกีในยามเช้าฟะบาอิอุนนัฟซะฮูและเขาจะขายชีวิตของพวกเขาขายเวลาของพวกเขากับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะมุอติกูฮา
เอามูบิกูฮานะครับฟอมูอติกูฮานะครับก็คือการที่มนุษย์ได้ทิ้งในสิ่งที่เป็นพันธนาการต่างๆในดุนยานี้เนี่ยเพื่อมุ่งหวังในการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์มูอติกูฮาคำว่ามูอติกูฮาคือไม่ยึดติดกับดุนยาออกไปประกอบอาชีพเพื่อที่จะได้มาในริสกีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากอัลฮัมดุลิลลาห์ให้น้อยอัลฮัมดุลิลลาห์ทุกริสกีทุกปัจจัยในชีพเขาได้ใช้ไปในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเขาไม่ยึดติดกับดุนยามุสลิมสามารถที่จะเป็นคนที่ร่ำรวยได้แต่ดุนยาไม่ได้อยู่ในหัวใจของพวกเขาเราสามารถขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้ประทานริสกีปัจจัยยังชีพอย่างมากมายแก่เราได้แต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันไม่เข้าไปสู่หัวใจของเราเป็นเพียงแค่อามานะความรับผิดชอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากให้กับเราเอามูบิกูฮาแต่บางคนได้ใช้ในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ไปในการกระทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์และจะนำมาซึ่งความเสียใจที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเขาในวันอาคิเราะห์ท่านนบีได้กล่าวอีกหะดีษบทหนึ่งนะครับว่ามันกานะติลอาคิเราะตุฮัมมะใครก็ตามขอดุอานะครับให้พวกเราเป็นหนึ่งในกลุ่มชนเหล่านี้ใครก็ตามแต่ที่เป้าหมายของชีวิตของพวกเขาคือโลกหน้ายาอัลลอฮุกีนาฮูฟีกอลบิพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานูวะตะอาลาใช้ความร่ำรวยเกิดขึ้นกับหัวใจของเขาแต่ดุนยาไม่มาอยู่ในหัวใจวะจะมาละฮูชัมละและพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานูวะตะอาลาจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายดายสำหรับเขาคิดอะไรประสงค์อะไรสิ่งต่างๆเหล่านั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดความง่ายดายแก่พวกเขาวะอัตทุดดุนยาวะฮิยารอกีมะและเขาจะได้รับดุนยาในสภาพที่มันมาหาเขาอย่างต่ำต้อยวะมันกานะติลอาคิเราะฮัมมะและใครก็ตามแต่วะมันกานะติดดุนยาฮัมมะและใครก็ตามแต่ที่ความปรารถนาของเขาคือโลกดุนยายาอัลลอฮุฟักรอฮูบัยนาไอไนฮีท่านนบีบอกนะครับว่าเราพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความยากจนเกิดขึ้นระหว่างสองตาของเขาแม้ว่าจะมีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายไม่รู้จักที่จะพอเคยละเมิดสิทธิของคนอื่นก็ไม่รู้จักที่จะพอเมื่อเช้าอ่านข่าวเพราะอ่านข่าวเนี่ยทำให้นึกอัลลอฮ์คนที่ไม่ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์ให้แบบหน้าอิจฉามากแต่โดนจับนะ การพนันพี่น้องรู้ไหมเครือข่ายการพนันการพนันหนึ่งถูกจับเมื่อเช้าผมอ่านข่าวแล้วก็ยึดทรัพย์สินเนี่ยเขาบอกว่าไปยึดในบ้านในบ้านหรูในบ้านมีแต่รถหรูๆและในบ้านมีทรัพย์สินมากกว่าพันล้านอัลลอฮฺอักบัรไอเราเนี่ยนึกไม่ออกไอเงินพันล้านเนี่ยมันเป็นยังไงนะเออแต่อัลลอฮฺให้กับพวกเขาให้ในดุนยาเขาไงให้เป็นพันล้านเขาบอกว่าแล้วไอที่ถูกจับเนี่ยเงินหมุนเวียนเนี่ยไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาทอัลลอฮฺนะนั่นคือดุนยานะพี่น้องแต่ถามว่าคนเหล่านี้เนี่ยได้ร้อยล้านได้พันล้านเขาพอไหมเขาก็ยังไม่พอนี่ไงเขายังรู้สึกว่าเขาจนอยู่ท่านนบีเลยบอกยาอัลลอฮฺฟักรอฮูบัยนาไอไนฮิพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ความยากจนอยู่ระหว่างสองตาของเขาวะฟัรกออะไลฮิชัมละสิ่งต่างๆที่เขามีความปรารถนาสิ่งต่างๆที่เขาต้องการสร้างมันไม่สำเร็จช่อโกงร่ำรวยได้สักพักเดี๋ยวก็ถูกจับแต่ก็ไม่รู้เดี๋ยวพอให้ตังก็กลับมาทำต่ออันนี้ไม่ทราบไทยแลนด์นะครับวะอัตทุดดุนยา
วะลัมยะตีมีนัดดุนยาอิลลามากุดดิรอละและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้ดุนยาแก่เขาเว้นแต่สิ่งที่พระองค์กำหนดเมื่ออ่านดูในหะดีษอัลลอฮ์ขนาดอัลลอฮ์กำหนดให้กับเขาเนี่ยเป็นหมื่นล้านเลยนะแต่เราเห็นผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์แม้ว่าจะมีทรัพย์สินไม่มากแม้ว่าจะไม่มีฐานะที่ร่ำรวยแต่อยู่ในสภาพของคนที่มีความสุขเรามีความสุขไหมเวลาที่เราละหมาดเรามีความสุขไหมที่เรายกมือขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีความสุขไหมที่เห็นลูกของเราอ่านอัลกุรอานเรามีความสุขไหมที่เห็นลูกของเราเนี่ยนะครับเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาและนำมาสู่การปฏิบัติมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขทั้งที่เราไม่ได้ร่ำรวยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากอีมานที่เรามีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัยยูฮัลอินซานุอินนะกะกาดิฮุนอิลาร็อบบิกะกัดฮันฟะมูลากีคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการดำเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิตฟะมูลากีพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกฟะมูลากีเขาคืออะไรและนักตัฟซีรอธิบายเป็น2อย่างอย่างที่1คือสิ่งต่างๆเหล่านั้นพวกเจ้าจะได้เห็นมันในวันกิยามะห์ในอายะห์กุรอานอีกอายะห์หนึ่งที่จะพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวต่อไปหรืออีกความหมายหนึ่งคือพวกเจ้าทุกคนจะต้องพบกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่พวกเจ้าถูกยืนสอบสวนณที่พระองค์ฟามูลากีไม่มีใครที่จะหนีไม่มีใครที่สามารถที่จะหนีพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ความคิดของมนุษย์ที่บอกว่าตายแล้วสิ้นสุดตายแล้วจบไม่ใช่ทุกคนจะต้องฟื้นคืนชีพมาและทุกคนจะต้องถูกสอบสวนต่อหน้าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีละคนทีละคนท่านนบีได้กล่าวนะครับว่ามันอะฮับบะลิกออัลลอฮ์อะฮับบัลลอฮุลิกออะขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอยู่ในกลุ่มชนเหล่านี้ใครก็ตามที่มีความรักที่จะพบกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีความรักที่จะพบกับเขาเรามีความรักที่จะพบกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์และขอให้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความรักที่จะพบกับเราในวันนั้นด้วยเช่นเดียวกันว่ามันกะริฮาลิกออัลลอฮ์และใครก็ตามที่รังเกียจที่จะพบกับอัลลอฮ์กะริฮัลลอฮุลิกออะพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะรังเกียจที่จะพบกับเขาด้วยเช่นเดียวกันท่านหญิงอาชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวถามท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์อินนาละนักเราะฮุลเมาต์แต่ทุกคนกลัวตายท่านหญิงชาบอกทุกคนกลัวตายมั้ยกลัวไม่มีใครอยากตายทุกคนกลัวตายแล้วทำไมท่านหญิงอาชะถามท่านนบีไลซะซากทุกคนกลัวตายยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าไลซะซากไม่ใช่แบบนั้นอาชะวะลากินนันมุมินแต่ความหมายก็คือว่าผู้ศรัทธาอิซาฮะดะรอฮูอัลเมาตเมื่อความตายมาถึงบุชิรอบิริดวานิลลาฮิวะกะรอมะติฮิเขาจะได้รับข่าวดีในความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะประสบกับชีวิตของเขาอายะห์กุรอานบอกว่าอินนัลลดีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮซุมมัสตะกอมูและบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งได้กล่าวว่าร็อบบุนัลลอฮพระผู้อภิบาลของเราคือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุมมัสตะกอมูและยืนหยัดดำรงมั่นในการเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะฮ์อัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูวะอับชิรูบิญญันนะติลละตีกุนตุมตูอะดูนพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมลาอิกะฮ์ลงมาในวันในขณะที่เราจะเสียชีวิตเราเคยเรียนแล้วในหะดีษของท่านบะเราะอ์อิบนุอาซิบวันที่เราจะเสียชีวิตมาลาอิกะฮ์จะมาห้อมล้อมพวกเราและมาลาอิกะฮ์ตุลเมาต์จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการปลิดวิญญาณตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะฮ์ในสภาพที่สายตาคนอื่นไม่มองไม่เห็นมาลาอิกะฮ์แต่คนที่จะเสียชีวิตจะมองเห็นมาลาอิกะฮ์จะมานั่งล้อมนะครับด้วยกับใบหน้าที่สว่างสวยด้วยกับใบหน้าที่แจ่มใสอัลลาตะคอฟูมาลาอิกะฮ์จะบอกแก่ผู้ที่กำลังจะเสียชีวิตจากผู้ศรัทธาอย่าได้กลัวถึงความน่าสะพรึงกลัวของวันกิยามะ
อย่าได้กลัวการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะท่านเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพราะท่านละหมาดเพราะท่านถือศีลอดเพราะท่านบริจาคเพราะท่านเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตะฮซะนูคำว่าคอฟที่แปลว่ากลัวกับตะฮซันเนี่ยแม้ว่าความหมายมันจะใกล้เคียงกันแต่ในภาษาอาหรับมันมีความแตกต่างกันคำว่าคอฟเข้าฟุนเข้าฟุนแปลว่ากลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคำว่าฮาซันแปลว่ากลัวหรือเสียใจในสิ่งที่เกิดผ่านมาแล้วในอดีตในสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตเราอาจจะเคยปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากลัวว่าวันที่เราถูกสอบสวนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาสอบสวนเราและเราไม่สามารถที่จะแก้ไขแก้ตัวอะไรได้เรากลัวเหลือเกินกลัวความบกพร่องของชีวิตของเราที่ผ่านมากลัวทรัพย์สินเงินทองที่เราแสวงหาว่าเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วจะไม่มีใครดูแลต่อกลัวลูกๆของเรากลัวภรรยาของเรากลัวในสิ่งต่างๆที่เราได้เก็บเกี่ยวที่เราได้สะสมเอาไว้แต่มาเลย์ก็บอกแกเราว่าไงวะลาตะฮซะนูอย่ากลัวอย่ากลัวในสิ่งที่ผ่านมาวะอับชิรูบินญันนะติลละตีกุนตุมตัวอะดูและแจ้งข่าวดีแก่ตัวของเราก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างด้วยกับสวงสวรรค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาแก่พวกเราเอาไว้ท่านนบีจึงได้กล่าวนะครับว่าผู้ศรัทธาเนี่ยเขามีความรักที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะขณะที่วิญญาณจะออกจากร่างเขาจะได้รับข่าวดีด้วยกับความเมตตาความกรุณาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลัยซะชัยอุนอะฮับบะอิลัยฮิมิมมาอามามะฮูและไม่มีสิ่งใดจะเป็นที่รักแก่เขามากกว่าข่าวดีที่เขาได้รับจากมาลาอิกะห์เขาจึงมีความรักที่จะพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอะฮับบะลิกออัลลอฮ์เขาจึงอยากที่จะไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอะฮับบัลลอฮุลิกออะและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็รักที่จะพบกับตัวเขาด้วยเช่นเดียวกันจากนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวต่อไปนะครับว่าฟะอัมมามันเห็นมั้ยครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าบรรดานักวิชาการนักตัฟซีรอธิบายคำว่ามูลากีเอาไว้2ความหมายความหมายที่1คือพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความหมายที่2คือพบกับสิ่งที่เขาได้ประพฤติปฏิบัติขณะที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาฟะอัมมามันอูตียกิตาบะฮูบียามีนีฟะซาฟะยูฮาซะบุฮิซาบัยยะซีรอوَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا มนุษย์ในวันกิยามะห์เมื่อแผ่นดินเนี่ยนะครับได้ถูกแผ่ออกเมื่อท้องฟ้าได้ถูกแยกพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรวบรวมสิ่งต่างๆเหล่านั้นไว้ด้วยกันและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสั่งให้อิสรอฟีลเป่าสังและเมื่ออิสรอฟีลเป่าสังทุกชีวิตที่อยู่บนหน้าแผ่นดินก็จะสูญสลายไปทั้งหมดและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างแผ่นดินขึ้นมาใหม่เรียกว่ามะห์ชัรเพราะนั้นมะห์ชัรจึงเป็นหรือทุ่งมะห์ชัรที่เรารู้จักจึงเป็นคนและแผ่นดินกับแผ่นดินบนหน้าโลกใบนี้และที่ทุ่งมะห์ชัรเนี่ยนะครับแผ่นดินใหม่จะเป็นแผ่นดินที่ขาวสะอาดท่านนบีเล่านะครับว่าทุ่งมะห์ชัรจะเป็นแผ่นดินที่ขาวสะอาดเหมือนกับน้ำนมและจะมีความนุ่มเหมือนกับแป้งเป็นแผ่นดินที่ไม่เคยมีบาปมีความผิดมีการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาก่อนเป็นแผ่นดินล้วนๆที่ไม่มีอัลัมหรือไม่มีสิ่งปลูกสร้างไม่มีต้นไม้ไม่มีก้อนหินไม่มีภูเขาใดๆและมนุษย์ทุกคนจะฟื้นคืนชีพมาและถูกรวมกันที่ทุ่งมะห์ชัรฟะอัมมามันอูติยากิตาบะฮูบิยามีนีและในวันนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะแจกจ่ายเพราะกำลังจะพบกับอัลเลาะห์จะต้องมีเวลาที่เราเดินทางเราต้องมีอะไรเดินทางไปต่างประเทศต้องมีพาสปอร์ต
จะพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องมีหนังสือด้วยแต่หนังสือที่ว่านี้คือหนังสือการงานที่เราทําขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้อามานของพวกเรามนุษย์ในวันนั้นเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกฟะอัมมามันอูติยากิตาบะฮูบิยามีนคือบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งเขาได้รับสมุดบันทึกของเขาด้วยกับมือข้างขวาขอให้พวกเราทุกคนได้รับสมุดบันทึกในวันกิยามะห์ด้วยกับมือข้างขวาฟาซาฟายูฮาซาบูฮิซาบัยยาซีรอและคนที่รับสมุดบันทึกด้วยกับมือข้างขวาเขาจะถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่เล็กน้อยความหมายตรงนี้คืออะไรความหมายตรงนี้ท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้นะครับว่าพวกเขาถูกสอบสวนได้หรือโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีว่าไม่เขาไม่ถูกสอบสวนสิ่งที่เขาพบหรือตอบโต้กับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นเรียกว่าอัลอัรเป็นเพียงแค่การบอกและการนําเสนอในบางสิ่งบางอย่างเพราะอะไรเพราะท่านนบีกล่าวว่ามันฮูซิบะอุซิบใครก็ตามที่ถูกสอบสวนเขาจะถูกลงโทษแสดงว่าคนที่รับบัญชีด้วยกับมือข้างขวาเขาไม่ถูกสอบสวนอินนาซาอินนามาซาลิกัลอัรสิ่งที่เขาเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการนําเสนอวะลากินมันนูกิชุนฮิซาบายะฮลิกเพราะคนที่ถูกสอบสวนคนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบถามทีละอย่างทีละอย่างเนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่พินาศท่านนบีได้กล่าวไว้นะครับว่าความหมายของคำว่าฮิซาบัยยะซีรอนะครับก็คือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้เรียกบ่าวของพระองค์คนนั้นมาฟะยะกูลูละฮูและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวแก่เขานะครับว่าฟะอันตะกะดาวะกะดาเจ้าได้ทำสิ่งนั้นในวันนั้นเจ้าได้ทำสิ่งนี้ในวันนี้แต่เป็นสิ่งที่เป็นความผิดเล็กๆความผิดเล็กน้อยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่ายาอับดีโอบ่าวของฉันเจ้าได้ทำสิ่งนั้นในวันนั้นเจ้าได้ทำสิ่งนี้ในวันนี้ผู้ศรัทธาปฏิเสธไหมไม่ปฏิเสธกล่าวนะครับว่าบะลายารับใช่โอ้พระผู้บานของฉันฉันได้ทำจริงๆในวันนั้นในวันนี้และฉันได้ตอบบาตัวต่อพระองค์ฉันได้กลับเนื้อกลับตัวต่อพระองค์แล้วพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าวันนี้ฉันจะอภัยโทษและก็ปกปิดในสิ่งที่เป็นความผิดของเจ้าอานากอฟัรตุละกุอภัยโทษให้กับเจ้าชายคนบุคคลคนนั้นด้วยกับความยินดีกล่าวแก่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายารับโอ้พระวิบาลของฉันยังมีอีกฉันเคยทำที่มันมากกว่านี้อีกรอรู้แล้วคืออยากที่จะบอกกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะให้อัลเลาะห์มอบประทานรางวัลการตอบแทนจากความชั่วเป็นความดีปกปิดนะครับหรือลบในสิ่งที่เป็นความผิดนั่นแหละเขาเรียกว่าอัลอัรเรียกว่าการสอบฟะอัมมามันอูทิยากิตาบะฮูบิยามีนิฟะซาฟะยูฮาซิบูฮิซาบัยยะซีรอคำว่าฮิซาบยะซีรแปลว่าเพียงแค่การที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกและก็นําเสนอในบางสิ่งบางอย่างที่เป็นบาปเล็กๆของพวกเราและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบแทนเราด้วยกับสวงสวรรค์มือข้างขวาสําคัญพี่น้องทําไมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเริ่มในเรื่องของการรับสมุดบันทึกด้วยกับมือข้างขวาเพราะมือข้างขวาเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาสอนให้เราใช้ในสิ่งที่มันเป็นความดีเวลาบริจาคเห็นไหมครับบริจาคด้วยกับมือข้างขวาเวลาที่รับประทานอาหารรับประทานอาหารด้วยกับมือข้างขวาเวลาที่เราให้สลามพี่น้องของเราให้สลามด้วยกับมือข้างขวาซิกรุลลอฮ์ด้วยกับมือข้างขวาก้าวเข้าไปในมัสยิดก้าวด้วยกับเท้าขวาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับด้านขวาเรียกว่าเป็นบารากะห์เป็นความจำเริญเพราะนั้นท่านนบีจึงได้สอนพวกเรานะครับว่าลาตะกูลูบิชิมานอย่าได้กินอย่าได้ดื่มด้วยกับมือข้างซ้ายเราเห็นนะ
พี่น้องของเราคือไม่รู้ว่าด้วยกับความเผลอเรือหรืออะไรยกน้ำสดข้างซ้ายแล้วบางคนเด็กๆเนี่ยนะครับเขาไปเข้าห้องน้ำเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยนะครับให้เราชำระล้างสิ่งโสโครกด้วยมือข้างซ้ายลูกหลานเราบางคนเนี่ยบางคนไม่ได้ถูกสอนไงก็ใช้มือข้างขวาวันวายาตุบิลละมาล้างหรือชำระในสิ่งที่เป็นสิ่งสกปรกมีครับแล้วอะไรรู้ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปกินข้าวก็กินด้วยกับมือข้างเป็นโรคเห็นไหมเราจึงเห็นเด็กเนี่ยท้องเสียบ่อยตรวจสอบด้วยนะว่าลูกของเราถูกสอนไว้หรือเปล่าเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยชำระล้างด้วยกับมือข้างซ้ายนะลูกอย่าด้วยกับมือข้างขวาเพราะบางทีเราเห็นเนี่ยเด็กมันจะมีบางทีท้องเสียท้องร่วงบางทีเขาอาจจะใช้มือข้างขวาหรือเปล่าในการชำระล้างสิ่งสกปรกนะครับเวลาที่เข้าห้องน้ำเพราะนั้นมือข้างขวาหรือข้างขวาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีบารากะเวลาที่หวีผมท่านนบีก็เริ่มหวีด้วยกับมือข้างขวาด้วยกับผมข้างขวานะครับตาข้างซ้ายอะไรนะครับขยี้ตาถ้าเป็นขี้ตาข้างซ้ายแต่ว่าถ้าเป็นเหมือนกับเช็ดหรือว่าอะไรก็ใช้ข้างขวาได้ปกติฟะมันอัฟะอัมมามันอูทียะกิตาบะฮูบิยามีนิฮิฟะซอฟะยูฮาซะบุฮิซาบัยยะซีรอและบุคคลกลุ่มแรกก็จะรับบัญชีด้วยกับมือข้างขวาและเขาจะถูกสอบสวนอย่างเล็กน้อยจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อเขาได้รับการบอกข่าวดีจากอัลเลาะห์วะยังกอลิบูอิลาอะห์ลิฮิมัสรูรอเขาก็อยากที่จะกลับไปพบกับครอบครัวของเขาในสภาพที่มัสรูรอในสภาพของความปิติยินดีอยากที่จะบอกแก่ครอบครัวของเขาเนี่ยว่าฉันได้รับบัญชีด้วยกับมือข้างขวาฉันถูกสอบสวนเล็กน้อยจากอัลเลาะห์และวันนี้เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบรางวัลการตอบแทนนั้นแก่ฉันเราก็อยากที่จะไปบอกกับคนที่เป็นคนในครอบครัวของเรานะครับซึ่งบางครั้งคนในครอบครัวของเราอาจจะเข้าสวรรค์ไปแล้วหรือบางครั้งคนในครอบครัวของเรายังไม่เข้าสวรรค์หรือบางครั้งเราอาจจะอยู่ในสภาพของที่ยังไม่มีครอบครัวถ้าคนที่ไม่มีครอบครัวเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ใครรอคอยสำหรับผู้ชายให้ฮูรุนอีนที่เรียกบิดันดารีนะผู้ชายชายหนุ่มที่ยังไม่แต่งงานหรือคนผู้ชายที่ยังไม่แต่งงานและเสียชีวิตไม่ต้องกลัวนะครับในวันกิยามะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้คู่ครองได้รอคอยพวกเราในสวงสวรรค์แล้วสำหรับสุภาพสตรีที่ไม่ได้แต่งงานล่ะมีนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเตรียมนะครับชาวสวรรค์เพื่อที่จะเป็นคู่ครองแก่เรานะครับจากนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวต่อไปนะครับกลุ่มที่2วะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูวะรออะซอฮริวะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูวะรออะซอฮริกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ซึ่งรับสมุดบันทึกด้านหลังด้วยกับมือข้างซ้ายรับสมุดบันทึกด้วยกับด้านหลังด้วยกับมือข้างซ้ายกลุ่มนี้เนี่ยบรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่านั่นคือบุคคลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลุ่มที่2รับสมุดบันทึกด้วยกับมือข้างซ้ายด้านหลังคือกลุ่มบุคคลผู้ที่ซึ่งนะครับปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาเซาฟายาดอูซูบูรอและพวกเขาเหล่านี้ก็จะเรียกร้องเรียกร้องนะครับว่าความวิบัติหายนะกำลังเกิดขึ้นแก่พวกเขาแล้ววายัสลาซาอีรอนะครับและพวกเขาก็จะถูกโยนลงไปในเปลวเพลิงในขุมนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะฮูกานาฟีอะห์ลิฮีมัสรูรอทั้งที่ขณะที่เขามีชีวิตอยู่ในดุนยาเห็นไหมครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะฉายภาพให้กับเราได้เห็นนะครับว่าบุคคลเหล่านี้แม้ว่าเขาจะมีชีวิตที่สุขสบายอยู่ในโลกดุนยา
อยู่อย่างมีความสุขกับครอบครัวของเขาในริสกีในปัจจัยยังชีพที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้อินนะฮูซอนนะอัลลัยยะฮูพวกเขาเหล่านั้นคิดนะครับว่าเขาตายไปแล้วก็จบเขาจะไม่กลับจะไม่ฟื้นคืนชีพจะไม่ถูกสอบสวนจากใครจากบุคคลใดหรือแม้แต่จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบะลาอินนะร็อบบะฮูกานะบิฮีบะซีรอแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะครับทรงตรวจสอบในทุกกิจการทุกการกระทําของพวกเขาประเภทที่3ประเภทแรกมือข้างขวาประเภทที่2คือมือข้างซ้ายด้านหลังมือข้างขวาคือใครผู้ชาวสวรรค์มือท่านซ้ายด้านหลังคือชาวนรกประเภทที่3รับสมุดบัญชีรับสมุดบันทึกด้วยกับมือข้างซ้ายแต่ด้านหน้ากลุ่มนี้คือใครกลุ่มนี้คือบรรดามุสลิมที่กระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือพูดง่ายๆคือความชั่วของเขามากกว่าความดีจะรับสมุดบันทึกด้วยกับมือข้างซ้ายและจะถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์เขาจะได้รับการอภัยโทษและเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์แต่ถ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์เขาจะถูกลงโทษในนรกชั่วระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นเขาจะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาเป็นชาวสวรรค์ด้วยกับการอนุมัติของพระองค์แต่ถามว่าเราอยากไหมไม่อยากขอข้างขวาเลยขอข้างขวาอย่างนี้ขอข้างขวาไม่เอาข้างซ้ายไม่ว่าจะซ้ายหน้าซ้ายหลังไม่เอาข้างขวาอย่างเดียวนะครับถามว่าทำไมเนี่ยที่เขาเรียกร้องเขาบอกเขากล่าวว่าชีวิตของเขากำลังวิบัติเพราะในวันกิยามะห์เนี่ยนะครับเขาจะถูกลงโทษอยู่ในขุมนรกตลอดไปพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงคำกล่าวของพวกเขานะครับว่าวัลลดีนะกะฟารูและบรรดาบุคคลผู้ที่ทรยศผู้ที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขณะที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ละฮุมนารุญะฮันนัมเขาจะถูกลงโทษในนรกยะฮันนัมลายุกดออะลัยฮิมฟะยะมูตูและการถูกลงโทษเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทรมานคือถูกลงโทษตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอีกหรือบางครั้งการถูกลงโทษโดยที่ไม่ทำให้เสียชีวิตแต่ถูกทรมานในสภาพต่างๆเหล่านั้นวะลายุคอฟฟะฟุอันฮุมมินอะซาบิฮาและการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ถูกลดทอนใดๆแก่พวกเขาเลยถูกลงโทษในสภาพนั้นอยู่ตลอดเวลาถูกทรมานผิวหนังเนี่ยนะครับท่านนบีเล่าให้เราฟังนะครับว่าชาวนรกเนี่ยร่างกายของพวกจะสูงถึง60ศอกผิวหนังของเขาจะมีความหนานะครับฟันกรามของเขาแต่ละซี่เนี่ยจะใหญ่เท่ากับภูเขาอุฮุดคือเพราะอะไรเพื่อที่ว่าในวันกิยามะห์สิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษเขามันจะสร้างความเจ็บปวดอย่างมากมายให้กับเขาจะตายก็ตายไม่ได้ไม่ตายแล้วไม่มีตายจะมีชีวิตอยู่ก็ถูกทรมานพวกเขาก็เรียกนะครับเรียกมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ในการดูแลขุมนรกชื่อว่ามาลิกวะนาดอยามาลิกุลยักดีอะลัยนาร็อบบุกพวกเขาเรียกมาลิกนะครับว่าโอ้มาลิกเอ๋ยไปบอกแก่พระวิบาลของเจ้าไปบอกแก่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลียักดีอะลัยนาร็อบบุกจัดการกับพวกเราหน่อยมันไม่ไหวแล้วกับความทรมานที่เกิดขึ้นให้เราตายไปให้พ้นๆตายมั้ยไม่ตายมาลิกกล่าวว่าไงมาลิกบอกว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวกอละอินนะกุมมากีซูนพวกเจ้าทั้งหลายจะต้องอยู่ในสภาพนี้ตลอดไปอัลเลาะห์กอละอินนะกุมมากิซูน
และในวันนั้นเนี่ยนะครับเมื่อชาวสวรรค์เข้าสู่สวงสวรรค์และชาวนรกเข้าไปสู่ขุมนรกพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเรียกความตายมาและจะเรียกความตายมาให้อยู่ในสภาพของแกะสีขาวฮัตตายะจะอะลาบัยนัลญันนะติวันนารจนกระทั่งให้ชาวนรกและชาวสวรรค์เห็นเรียกความตายมาในสภาพของแกะสีขาวซุมมายุซบะฮูแล้วก็จะเชือดจะสังหารแกะที่เป็นคือความตายถูกสังหารซุมมายูนาดินมูนาดินและก็จะมีเสียงเรียกยาอะฮลันจันนะโอ้ชาวสวรรค์เอ๋ยลาเมาตจะไม่มีความตายหลังจากนี้อีกแล้วความสุขสบายที่พวกเจ้าจะได้รับจะเป็นความสุขสบายที่ฐานนิรันดรจะเป็นความสุขสบายที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะไม่ประสบกับความทุกข์ยากใดๆอันเนื่องมาจากความภาคเพียรของพวกเจ้าขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาวะยาอะห์ลุนนารและโอชาวนรกทั้งหลายเอ๋ยลาเมาไม่มีความตายอีกแล้วพวกเจ้าจะอยู่ในสภาพของความทรมานโดยไม่สิ้นสุดบาลาอินนารับบะฮูกานาบิฮิบาซีรอพวกเขาเหล่านั้นปฏิเสธในวันที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าชีวิตของพวกเขามันจะสิ้นสุดเพียงแค่ดุนยานี้วันเสาร์ที่23ธันวาคมข้อ 0.2 ซีรีส์ขึ้นมาหมดเวลานะครับอ้าวค้างไว้แค่นี้ก่อนนะครับว่าในวันนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ประพฤติปฏิบัติลาอยู่กอดิรุสอกีรอตันวะลากะบีรอตันอิลลาอัศอฮาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กๆหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ใหญ่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำมาบันทึกแล้วก็เปิดเผยให้เราได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างถูกบันทึกเอาไว้ณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกการงานของมนุษย์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรู้แม้แต่ความคิดที่อยู่ในหัวใจของพวกเขาวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบีอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์